ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมเราตรง15เดินทางไปติดตามตัวเลขกับเมเลียนครับท่านผู้ชมผมยินข่าวว่าเมเลียนนี่ฝันเลข3โตครับท่านผู้ชมมีผีเอื้อยมาบอกครับผีเอื้อยมาเข้าฝันเอื้อยตายไป 2-3 เดือนครับมาบอกเลข3โตครับท่านผู้ชมแล้วก็ไปรับชมรับฟังว่ามีผีหน้ามาบอกเลขเมเลียนบ่นะครับนอกงวดวันที่1นี่ครับวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2565ครับท่านผู้ชม3ตัวเด็ดๆผีเอ่ยมาบอกตัวไหนครับไปรับชมกับเมเลียนกันครับสวัสดีครับเมเลียนสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าฝันดีหรือบ่เนาะครับคุณแม่ฝันดีอยู่แล้วอันนั้นฉันว่าอันนั้นเอ่ยมหาเอ่ยที่ตายยังไงนี่น่ะว่างยังเดือนก่อนนี่ครับก็ฝันเห็นจ้าคือเพื่อนฝันเห็นจังว่าโอ้ครับเป็นว่าว่าจะได้ครับโอ้ยฝันเห็นมาเรื่อยมาหาคนหน้าเขากับพ่อป่าตัวเส้นอย่างดีอันนั้นใบเกี้ยให้ใบเกี้ยเออใบเกี้ยใบกระดาษแบบบันทึกใบที่มากแบบเป็นเงินแบบนั้นเงินใบเก้าแบบเห็นเด็กที่ไม่หันสองศูนย์อย่างพ่อมากดอกแม่ฝันเนาะครับสองศูนย์เป็นเบย์มาให้เพื่อจะนั่งเด่นเยี่ยมกันนั่นแหละเอาหน้ามาย่างเป็นกินเพื่อนพ่อปากดอกแม่ผีเนาะโอ้เป็นตายแล้วเป็นผีมาบอกเนาะเออว่าแม่อันว่ามึงตายเดี๋ยวมึงก็จะมาหาตัวครับแต่เดี๋ยวว่าก็เบื่ออยู่ว่าตายเนาะแต่คือบ่ตายนะว่างแต่บ่ตายว่าเสียบ่ตายครับกูก็เจอในเฮ็ดบุญเฮ็ดหยังนำกูกูบ่ตายเนาะคืออย่างมากหาคือต้องก็คือหลานอแล้วมาหาอย่างว่าอยู่ว่าจะเหี่ยวบ่ตายโอ้ครับเลยมีเส้นใบเท้าให้มีเงินใบที่ปิดมันครับมันนี่ที่แรกน่ะมันเป็นเสื้อใบแบบที่ไปทั้งทางครับเป็นเงินใบเท้าครับมันจะที่เลขอยู่หัน220บ่ครับเออ220เห็นเลขอยู่ในใบเงินเป็นน้องไห่ครับครับคุณแม่ไอ้ดูคนนั่นไอ้ดูผู้ตายนั่นไอ้ดูเอื้อยนั่น75ปีอายุผู้ตาย75ปีเนาะเออโอ้ครับคุณแม่แต่จะนิ่มเลขโต๊ะอันนั้นเบอร์โต๊ะเก้านั่น56นั่นโต๊ะ956เป็นบ่ครับแน่พี่หน้ามาบอกมันบอกครับ56นี่แฟนๆพี่หน้ามาบอก56ครับเป็นมาอีกอยู่บ่ครับพี่หน้าพี่หน้าเพิ่นบ่ได้มาเพิ่นมาบอกเลขแต่มื้อเพิ่นก็บ่เห็นบ่ทันเห็นมาเห็นแต่เอื้อยนี่แหละมาหาเพิ่นอันนั้นเพิ่นย่างมาหาเพิ่นลงเสือหอยมาหากำนงกินเพิ่นนั่นล่ะกินมันได้ครับสั่นเพิ่นเพิ่นย่างมาหาเพิ่นแบบเงื่อนไขมาดังขึ้นน้ำย้อนละโดนตืดละมาดังเศร้าแง่ขึ้นน้ำครับคุณแม่แล้วก็อยู่มองไหนเดี๋ยวที่ไม่ตาในหยังสีหน้าบริสัยบ้านนะคือว่าแล้วถังอันนั้นไม่ถังหยังตัดไม่ตัดหยังตัดขึ้นขึ้นยางมหาครับโอ้ครับเออเลยเงื่อนไขของเงื่อนเด็กที่หันครับตัวเด็กตัวได้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นที่แรกคนเดียเชื่อให้แบบที่ขึ้นหน้าแบบเป็นเงื่อนใบเก้าเห็นเลขยูหัน220เนาะครับเนาะโอ้ครับขอบคุณเมเลียนได้หลายครับอายุก็จะ75ปีอายุก็75เนาะเออคันถ่ายซื้อลอตเตอรี่ก็220ครับ75ครับ56ปีเนาะคุณแม่เนาะเรียนครับแต่ว่าเห็นฉากเรื่องไหนเอามาไหนฉากเรื่องแต่เนี่ยครับแต่ว่าอย่าลืมอันนี้56กันเด้อ56น้ำเนาะคุณแม่เนาะ56ครับอดีตเพื่อนนั่น75แต่ว่าอยู่ในใบเงื่อนนะเห็น220ครับคุณแม่โอ้ขอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับที่ให้ตัวเลขดีๆเบาแอมเราทงครับจะไปฝาก FC อย่าลืมเด้อเลขตัวนี้มาออกเท่ๆล่ะครับแม่เลี้ยงครับผมครับวันที่1บ่ครับคุณแม่จ้าวันที่1นี่แหละสิฮอดนี่โอ้เดี๋ยววันที่1เดี๋ยวผมสิไป
หาหอดบ้านได้ครับไปถามอีกเท่านึงครับคุณแม่ครับแม่เลี่ยนมียังเพิ่มเติมอีกบ่ครับเออมีอยู่ขึ้นนั่นขึ้นนั่นก้อนนั่นก้อนสีฟันเราเอื้อยเอาเด็กมาให้นั่นฟันเรามีไปใต้เพิ่นเอาเล็กน้อยมาให้เอาเล็กน้อยมาให้เออเล็กน้อยไปใต้ถามคืนคืนกันเนี่ยว่ะโอ้ครับครับครับฟันเราเพิ่นเอาเล็กน้อยมาให้ครับแต่เอาอยู่เบิดขึ้นนั่นแล้วคนว่าต้มมันถึงให้น้ำกับต้มอันนั้นน้ำต้มน้ำแล้วก็ต้มน้ำให้มันอย่างมันอยู่น้ำมันก็พอไห้พอยังก็พอดีพอเอวดอกโอ้ครับครับมันนั่นสิฮะมึงบอกเมื่อบอกเล็กหน่อยมึงเอามาจังไหนนี่พอยังว่าขวาเอามาให้เจ้าพอมาผู้ชายนะครับโอ้ผู้ชายหัวจักกันอยู่บ่ล่ะครับบัดโอ้โยบักมือบักมือคนว่าคือมึมเออคือมึมเพิ่นเอาอันนี้เล็กน้อยมาให้อืมครับ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 เพิ่นดื่มเล็กน้อยมาให้มันก็บ่ปากบ่ยังได้เว้ายังไงก็บ่ปากแต่มึงเอามาจังไหนนี่ครับก็บ่ว่าจังไหนเพิ่นก็อุ้มมาให้ครับเอามาให้ก็เอาหอมตัวคือของขาวนึงก็ยังว่าโอ้เป็นตาหักบ่ซั่นโอ้ถือว่าได้โชคแล้วล่ะขาวอืมครับครับครับเพราะว่าเลขมันสิมาเพศอ่ะสิได้เปเอาตัวเลขกับเด็กหน่อยอยู่บ่ล่ะคุณแม่ฮะสิได้เปเอาตัวเลขกับคุณกับเด็กหน่อยบ่ครับคุณแม่เพราะบ่แม่นสิว่าอันหลายตองผมบ่ครับผมบ่ฮู้คือกันแม่เล็กหน่อยมันเป็นหยังกับผมโอ้เล็กหน่อยคือจังเล็กหน่อยผู้ชายก็มันสิจังไหนครับผมบ่ฮู้เด็กหน่อยก็น้ำนึงล่ะครับคุณแม่เออ4 1หรือ3 1นี่มันจังไหนนี่ก็บ่ฮู้แล้วมันสิหลายโตเพื่อนเพิ่นว่าเออครับๆๆกับบ่เป็นหยังครับให้ FC เพิ่นแปลเอาเองเนาะครับคุณแม่เนาะให้ FC คือสําเร็จเล็กน้อยเนาะก็เมื่อก่อนผู้ชายเนาะก็41แล้วสําเร็จแปลโอ้41เนาะเออแล้วก็บ่อยากฝันแปลเป็นใดเนาะก็โอ้ยก็อุ้มขาคืนพื้นแล้วมันก็บ่อ้วนดอกมันนั่นขาวครับ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 โอ้ครับก็บ่ต้องขอแปลสิท่าแล้วสิอยู่หน้ามาม่วนนั่นม่วนนี่ล่ะอืมก็ต้องแปลก็ว่าเล็กหน่อยมันก็4 1 3 1กันแล้วเนาะเออครับครับครับว่าหลายโตอีกยากอีกอันคุณแม่มั่นใจตัวไหนครับในชุดนี้มั่นใจตัวไหนก็ว่าอันนั้นโตก่อนน่ะคุณว่าเพิ่นให้5 6ก็ว่ามั่นใจอยู่บัดนี้ครับมาเห็นเอื้อยเอาอันเงินเอาเสื้อกระดาษมาให้พี่ปิ่นเป็นแบงค์เก้าก็เขียนเลขอยู่ในหัน220โอ้ครับครับครับอ่ะบ่เป็นหยังคุณแม่สรุปแล้วว่ามักเบิดสุโตเนาะครับเนาะเออครับครับเนาะครับ FC เนาะคุณแม่เพิ่นก็มักเบิดสุโตก็บ่หลายชุดเนาะครับ FC เนาะก็บ่หลายชุดคุณแม่บ่หลายโตหรอกครับครับบ่บ่หลายโตหรอกนะชื่อเอาโลดหน้ามันได้ม่วนลิ้นสิแท้เนื้อยอดนี่โอ้ถูกแท้ครับผมครับครับครับเออแท้ล่ะคือเอาเลยหมดเลยครับโอ้ยขอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับวันที่1เด้อคุณแม่จ้าวันที่1เดี๋ยวจังสิไปหาอยู่บ้านครับจ้าครับครับขอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายครับผมจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับครับผมท่านผู้ชมก่อนสิไปเบิ่งตัวเลขของแม่เลี้ยงเบาแอมเราทงก็มีของดีมาฝาก FC คือเก่าเนาะครับท่านผู้ชมพอดีเบาแอมเราทงเนี่ยได้เดินทางไปกราบหลวงปู่รอดครับกราบหลวงปู่รอดเจจิดังครับเจจิดังแดนอีสานเนาะครับท่านผู้ชมก็ได้ของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นหนวดเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเมตตามหานิยมคนรักคนหลงเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมกันครับว่าเป็นแนวไหนครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างละเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้ใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างงี้อธิษฐาน
1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งรูปหัว3รูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมก็รวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตามหาญาติพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทงหูยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้จังสิครับหมุนๆจังสิครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งเนาะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแล้วครับท่านผู้ชมจักดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาว PS นี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากคนหักคนหลงเบาแอมเราทงกับบ่ล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC ก็โทรมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมนต์มานำครับได้น้ำมนต์ของหลวงปู่รอดมาให้ FC นำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีสีราสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถูกเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถูกเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ล่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามนต์ของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับป
เพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายมันเลยพวกนี้ครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับผมท่านผู้ชมนี่เด้อครับตัวเลขของแม่เลียนครับท่านผู้ชมตัวเลขแม่เลียนเนาะครับเนาะผีเอื่อยมาบอกเห็นตัวเลขอยู่ในเงินแบ่ง20ครับ220220ครับอายุเอื่อยที่เสียนั่นก็75ปีครับท่านผู้ชมอายุ75ปีเนาะครับเนาะเลขผีนามาบอกนั่นก็ยังอยู่ตัวเก่าอยู่ครับเป็น56 56ครับท่านผู้ชมก็กลับหน้ากลับหลังกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะงวดวันที่1กรกฎาคมพ.ศ. 2565ครับสำหรับคลิปนี้เป้าแอมเราตรงกระลาท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับให้มีโชคมีลาภกับแม่เลี่ยนครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับ